สวัสดีครับนักเรียนชั้นป.3ทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็มาทบทวนเรื่องเมาส์นะครับแล้วก็เราจะขึ้นเรื่องใหม่กันคือเรื่องแป้นพิมพ์นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับเมาส์นะครับก็เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชิ้นหนึ่งนะครับที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับหน้าที่หลักๆของเมาส์ก็จะมีด้วยกัน2หน้าที่นะครับหน้าที่1คือบังคับลูกศรต่างๆบนหน้าจอของเราให้เลื่อนไปเลื่อนมานะครับหน้าที่2คือเช็คกดหรือคลิกเลือกสิ่งต่างๆหรือเป็นการดับเบิลคลิกเพื่อกดตกลงนะครับเพราะฉะนั้นการใช้คอมพิวเตอร์ของเราปัจจุบันเนี่ยขาดเมาส์ไม่ได้เลยนะครับเมื่อเราจะใช้เมาส์นะครับเราต้องต่อเมาส์กับคอมพิวเตอร์ก่อนเพราะฉะนั้นหัวต่อของเมาส์ของเราเข้าคอมพิวเตอร์นะครับมีด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบ1 serial port นะครับเป็นพอร์ตแบบเก่าหัวออกประมาณสี่เหลี่ยมนะครับจะมีช่องอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับ9ช่องนะครับนี่คือเมาส์แบบรุ่นเก่าๆเลยจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีใช้แล้วนะครับเมาส์ที่เป็นหัวต่อแบบ serial port นะครับแบบที่2แบบหัวต่อแบบ PS/2 สีเขียวนะครับเป็นหัวกลมๆนะครับแล้วมีทางนี้จะมีขั้วอยู่นะครับไปเสียบข้างหลังคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งให้สังเกตดีนะครับตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะครับปัจจุบันก็แทบไม่มีแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งมาสู่พอร์ตที่3นะครับก็คือชื่อว่า USB port นะครับเป็นพอร์ตหัวสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเมาส์ทุกชนิดจะเป็นแบบ USB หมดแล้วรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆด้วยนะครับก็จะเป็น USB กันหมดแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูชนิดของเมาส์บ้างนะครับชนิดของเมาส์จะแบ่งออกได้2ชนิดอันที่1คือเมาส์แบบทางกลนะครับเมาส์แบบทางกลก็คือเมาส์ที่มีกลไกในการทำงานอย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือจะมีลูกกลิ้งไปหมุนแกนแนวตั้งและแกนแนวนอนนะครับจากนั้นเมื่อแกนถูกหมุนนะครับก็จะส่งสัญญาณไปนะครับให้ลูกศรขยับตามที่เราควบคุมไว้นะครับนี่คือเมาส์แบบทางกลนะครับนะครับก็จะมีลูกกลมๆนะครับไปหมุนนะครับเมื่อหมุนปุ๊บขาวนี่ขยับปุ๊บนะครับก็ไปทำกลไกให้เมาส์เดินนะครับนี่คือแมวที่หนึ่งแมวแบบทางกลนะครับซึ่งเมาส์แบบทางกลของเราเนี่ยเราก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่มีลูกกิ้งอยู่ด้านบนกับลูกกิ้งอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งลูกกิ้งแบบด้านล่างเนี่ยก็คือเมาส์ทั่วไปที่เราใช้กันอยู่นะครับโดยแบบเนี้ยเราจะใช้มือในการบังคับแล้วเราก็ขยับมือของเราไปด้วยเวลาใช้งานแต่เมาส์แบบลูกกิ้งอยู่ด้านบนเนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ก็มีใช้อยู่นะครับเมาส์แบบนี้เมาส์จะอยู่กับที่สิ่งที่ขยับก็คือนิ้วของเรานิ้วของเราจะไปหมุนลูกแกะหมุนลูกกบลูกบอลด้านบนนี่นะครับเมื่อลูกบอลถูกหมุนนะครับลูกศรของเมาส์บนหน้าจอแล้วก็ขยับตามไปด้วยนะครับแต่เมาส์จะอยู่กับที่เลยต่างแค่ตรงนี้นะครับนี่คือเมาส์ทางกลนะครับอันที่2เมาส์แบบใช้แสงเมาส์ใช้แสงนะครับคือเครื่องใต้ของเราเนี่ยจะมีแสงอยู่นะครับแสงเนี้ยก็จะไปกระทบกับพื้นสะท้อนขึ้นมาเพื่อให้เกิดการทำงานของเมาส์นะครับซึ่งก็จะไม่มีลูกกิ้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องขี้ฝุ่นเข้าไปอุดตันในข้างในเมาส์นะครับเมาส์แบบนี้แต่เมาส์แบบนี้มีข้อเสียที่ว่าวัสดุที่มาวางเนี่ยจะต้องไม่สะท้อนแสงหรือแสงจะต้องไม่ทะลุผ่านลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแสงทะลุผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะมีตัวรับสัญญาณจะรับสัญญาณไม่ได้ทำให้เมาส์ไม่ขยับนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเมาส์ทั่วไปของคนเราส่วนมากจะเป็นเมาส์แบบใช้แสงกันแล้วนะครับซึ่งเมาส์แบบใช้แสงเนี่ยมันก็จะมีแบ่งประเภทย่อยออกไปอีกนะครับก็จะเป็นอันที่1 นะครับเมาส์แบบไร้สายเมาส์แบบไร้สายก็คือเมาส์แบบใช้แสงหรือเมาส์ทั่วไปนี่แหละเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีสายต่อจากเมาส์ให้วุ่นวายนะครับแต่จะมีตัวรับสัญญาณ USB พวกนี้นะครับเล็กๆพวกนี้นะครับไปเสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเวลาใช้งานมันก็จะส่งสัญญาณกันไปมานะครับเพื่อบังคับเมาส์บนหน้าจอของเรานะครับโดยระยะห่างส่วนมากก็จะอยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับไม่ไกลเกินนี้นะครับและในเมาส์ของเราเนี่ยครับจะต้องใส่ถ่านไว้เสมอเพื่อให้เป็นแบตเตอรี่นะครับในการทำงานนั่นเองนะครับเมาส์แบบใช้แสงตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือเมาส์สำหรับเครื่อง Macintosh นะครับเครื่อง Macintosh นะครับคอมพิวเตอร์ทั่วไปของคนไทยเนี่ยส่วนมากจะนิยมเป็น Windows นะครับหรือ Microsoft นะครับ Macintosh ก็เป็นเครื่องของบริษัท Apple ที่ผลิต iPhone นะครับถ้าผลิตโทรศัพท์เรียก iPhone ถ้าผลิตคอมพิวเตอร์เรียก Macintosh หรือเครื่อง Mac สั้นๆนะครับโดยเมาส์ของเครื่อง Macintosh เนี่ยจะแตกต่างจากเมาส์ทั่วไปของเราก็คือมันมีเพียงปุ่มกดเพียงปุ่มเดียวนะครับ
นะครับซึ่งปุ่มกดเป็นกดปุ่มเดียวเมื่อเรากดลงไปเนี่ยก็จะมีคำสั่งมาให้เลือกเหมือนเราคลิกขวาในการใช้เมาส์ปกตินั่นเองครับแล้วมาขึ้นสู่เรื่องใหม่กันบ้างนะครับเรื่องต่อไปก็คือแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์หน้าที่ของเขาก็คือใช้ในการป้อนข้อมูลประเภทตัวอักษรหรือตัวหนังสือเนี่ยลงในคอมพิวเตอร์ในการใช้นิ้วของเราเนี่ยครับกดลงไปในปุ่มกดนะครับกดก็คือเอานิ้วจิ้มลงไปแล้วปล่อยนิ้วขึ้นมานะครับไม่ใช่กดค้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้คีย์บอร์ดให้กดนะครับแล้วเอานิ้วขึ้นอย่าค้างถ้าค้างตัวหนังสือคุณก็จะติดยาวไปเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์เนี่ยแบ่งออกได้กี่ชนิดมีอะไรบ้างนะครับชนิดที่ก่อนที่จะไปเรามาดูหัวต่อก่อนนะครับของแป้นพิมพ์กับคอมพิวเตอร์กันบ้างเมื่อกี้เราเห็นแบบนี้ไปแล้วที่เมาส์นะครับ PS2 สีเขียวแต่ของเมาส์แต่ของแป้นพิมพ์จะเป็นสีม่วงนะครับชื่อเหมือนกันเลยนะครับ PS/2 แต่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงนะครับหัวเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสมัยก่อนเนี่ยคอมพิวเตอร์จะต่อเนี่ยเขาจะแยกสีมาให้เป็นสีเขียวกับสีม่วงต้องต่อให้ถูกสีนะครับเมาส์กับแป้นพิมพ์เราถึงจะทำงานนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่บอกไปหัวต่อมาตรฐานทั้งหมดของเราเนี่ยจะเป็นแบบ USB ซะส่วนมากแล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันจะเหลือแค่ USB นะครับอย่างเดียวเลยนะครับคีย์บอร์ดชนิดที่1ชื่อว่า Desktop Keyboard หรือแป้นพิมพ์แบบมาตรฐานก็คือแป้นพิมพ์ทั่วไปของเราเนี่ยแหละนะครับมีปุ่มบนแป้นพิมพ์ประมาณ101ปุ่มนะครับซึ่งราคาก็มีตั้งแต่80บาทจนถึง300บาทขึ้นอยู่กับวัสดุหรือความนุ่มนวลในการกดนะครับนี่แหละครับคือคีย์บอร์ดมาตรฐานคีย์บอร์ดแบบนี้จะใช้งานทั่วไปรวมถึงห้องคอมพิวเตอร์ของเราก็เป็นคีย์บอร์ดแบบนี้ซะส่วนมากนะครับอันที่2 Desktop Keyboard with Hot Key หรือแป้นพิมพ์มาตรฐานบวกปุ่มพิเศษอันนี้คือแป้นพิมพ์ปกติของเราเนี่ยแต่จะเพิ่มเสริมปุ่มพิเศษขึ้นมาไม่อาจจะเป็นด้านบนก็ได้หรือด้านข้างก็ได้นะครับอย่างเช่นปุ่มนี้นะครับก็จะเปิดอีเมลปุ่มนี้เปิดวิดีโอนะครับปุ่มนี้กับเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งปุ่มพวกนี้ก็จะช่วยให้เราใช้งานได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับแป้นพิมพ์แบบที่3ชื่อว่า Wireless Keyboard หรือคีย์บอร์ดไร้สายก็เหมือนเมาส์นะครับก็คือคีย์บอร์ดที่ไม่มีสายเท่านั้นเองนะครับแต่เราจะต้องเสียบใส่ตัวรับสัญญาณเนี่ยเข้าคอมพิวเตอร์ของเราเสียก่อนซึ่งปัจจุบันเนี่ยนิยมขายเป็นแพ็คคู่ทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดมาในตัวรับสัญญาณตัวเดียวเลยไม่แยกกันนะครับต่อไปตัวที่4 Security Keyboard หรือแป้นพิมพ์รักษาความปลอดภัยแป้นพิมพ์ชนิดนี้เหมาะกับงานที่ต้องใช้รักษาความปลอดภัยเช่นเครื่องผู้จัดการเครื่องหัวหน้าการเงินนะครับที่มีความลับหรือความสำคัญเพราะคีย์บอร์ดชนิดนี้นะครับเราจะไม่สามารถพิมพ์ลงไปเองได้ถ้าเราต้องการจะพิมพ์หรือต้องการจะใช้งานเนี่ยเราจะต้องนำการ์ดสมาร์ทการ์ดนะครับหรือคล้ายๆลักษณะคล้ายบัตรประชาชนหรือบัตรเครดิตนะครับเสียบลงไปในช่องตรงนี้ซะก่อนเพื่อเป็นการปลดล็อกและยืนยันนะครับเราถึงจะพิมพ์ข้อมูลลงไปได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นงานอะไรที่มีความลับนะครับเราก็จะใช้คีย์บอร์ดตัวนี้แหละครับใช้ในการป้องกันข้อมูลรั่วไหลนั่นเองครับและคีย์บอร์ดตัวต่อไปคือคีย์บอร์ดตัวสุดท้ายชื่อว่าโน้ตบุ๊กคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์สำหรับโน้ตบุ๊กเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าโน้ตบุ๊กเป็นคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้วนะครับเครื่องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นคีย์บอร์ดสำหรับเครื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะออกแบบมาให้บางและเบาความยาวส่วนมากก็จะเท่ากับความยาวของตัวเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับที่ต้องออกแบบให้เบาและบางด้วยเนี่ยเพราะว่าโน้ตบุ๊กความสามารถของเขาคือเราสามารถหิ้วไปทำงานที่ไหนก็ได้ถ้ามันออกแบบให้หนักเพิ่มหนักเข้าไปอีกนะครับการขนไปทำงานที่อื่นหรือขนไปใช้งานเนี่ยมันก็ทำให้ผู้ใช้ไม่อยากขนไปนั่นเองถ้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนั้นหนักนะครับเพราะฉะนั้นคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กถึงบางและเบานะครับแต่ก็ปุ่มก็จะไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นมีปุ่มฟังก์ชันมาช่วยซึ่งบางครั้งหลายๆคนก็จะงงนะครับว่าบางทีไปกดภาษาไทยมันเป็นตัวเลขนะครับมันก็เพราะว่ามีคีย์พิเศษอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทบทวนเรื่องเมาส์นะครับและเพิ่มเรื่องใหม่ไปเรื่องคีย์บอร์ดนะครับสำหรับฝึกหัดก็จะมีส่งให้ไปแล้วนะครับ1แผ่นก่อนที่เราจะปิดปีใหม่กันนะครับหรือผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์เองได้ที่คอมเมนต์นะครับหรือถ้าใครไม่อยากจะพิมพ์นะครับก็สามารถทำใน Google Formจะลงลิงก์ให้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นป.3ทุกคนครับบ๊ายบาย